วรชัยถามสนธิทำเพื่อใครเป็นความแค้นส่วนตัวหรือไม่หลังขู่ลงถนนไล่รัฐบาลอิงการเมืองวันที่3ตุลาคม2567 12:18 น.วรชัยถามสนธิทำเพื่อใครทำเพื่อประเทศชาติประชาชนหรือเพื่อตัวเองหลังขู่ลงถนนไล่รัฐบาลอิงเย้ยเป็นความแค้นส่วนตัวเมื่อวันที่3ตุลาคม2567นายวรชัยเหมะอดีตส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพทม.ระบุเตรียมลงถนนในต้นปีหน้าว่าเป็นการกระทําของคนที่แค้นตระกูลชินวัตรมายาวนานอดีตที่ผ่านมานายสนธิเป็นคนชุมนุมขับไล่รัฐบาลนายทักษิณชินวัตรและโจมตีตระกูลชินวัตรต่อเนื่องนำไปสู่การยึดอำนาจจนประเทศเสียหายถึงทุกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะความโกรธแค้นส่วนตัวหรือไม่จนถึงวันนี้ก็ยังคิดมาชุมนุมขับไล่นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีอีกโดยอาศัยเงื่อนไข3เรื่องทั้งเรื่องถูกลอบยิงเมื่อปี2552ที่เกิดในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและเคยพูดเองว่ารู้ตัวผู้กระทำทำไมถึงจะรุกถามเอากับรัฐบาลนี้ประเด็นต่อมาเรื่องแรงงานพม่าเป็นที่รู้กันว่าวันนี้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างส่วนมากจะเป็นคนต่างด้าวรัฐบาลเพิ่งเข้ามาแค่เดือนเดียวจะให้มาแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวที่มีมากถึง6ล้านคนได้อย่างไรเรารู้ว่าการค้าแรงงานเถื่อนเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงยาวนานทำไมคิดจะมาเปิดโปงตอนนี้นายวรชัยกล่าวอีกว่าเรื่องสำคัญที่สุดวันนี้รัฐบาลกำลังเดินหน้าแก้ปัญหาปากท้องยาเสพติดรับมือวิกฤตภัยธรรมชาติที่ต้องอาศัยศักยภาพกลไกทุกระบบที่มีประกอบกับปัญหาของประเทศที่เรื้อรังมายาวนานจากการยึดอำนาจนายสนธิก็รู้เรื่องเหล่านี้ว่าไม่สามารถแก้ได้ในเวลา 5-6 เดือนเหมือนตอนรัฐบาลไทยรักไทยที่ต้องใช้เวลา4ปีซ่อม4ปีสร้างการจะให้นางสาวแพทองธารแก้ปัญหาให้ได้ใน6เดือนจะเป็นไปได้อย่างไรแทนที่จะกลับมาให้กำลังใจเด็กรุ่นหลานทำงานแต่กลับออกมาขู่อย่างที่เป็นมีนายอะไรแอบแฝงอยู่หรือไม่ถามว่านายสนธิทำเพื่อใครเพื่ออะไรทำเพื่อประเทศชาติประชาชนหรือเพื่อตัวเองสรุปมหากาพย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมดูเป็นคนดีจังแชร์หมอดูขโมยดวงคนดังออกมาพูดเพียบเด่นออนไลน์วันที่3ตุลาคม2567 14:14 น.คนหัวลุกสรุปมหากาพย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมดูเป็นคนดีจังแชร์หมอดูขโมยดวงคนดังออกมาพูดเพียบนับหลานแพทณปภามดดำคชาภาก็ออกมาเคลื่อนไหวเมื่อวันที่3ตุลาคม2567กำลังเป็นประเด็นร้อนเดือดไปทั้งโลกโซเชียลขณะนี้สำหรับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมดูเป็นคนดีจังซึ่งพุ่งทะยานติดเทรนด์ฮิตในแพลตฟอร์ม X ชาวเน็ตออกมาวิพากษ์วิจารณ์สนั่นจากกรณีที่ปอยพัชยมนหรือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีปอยลูกสาวมาเฟียนักเขียนนิยายคินพอชที่ถูกนำมาทำซีรีส์จนดังเป็นพลุแตกออกมาเล่าประสบการณ์สุดหลอนในรายการ The Ghost Radio เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาเรื่องทำไมดูเป็นคนดีจังอ่านข่าวเพิ่มเติมดราม่าสนั่น
ปอยแฟนเก่าบิลลงประกวดมิสฟาบูลูส2023ปอยบิลจักรพันธ์ตกลงในศาลได้ยุติปัญหาแจงปมทำร้ายแค่หยอกแรงภาพประกอบโดยปอยได้ออกมาแชร์ประสบการณ์โดนหมอดูชื่อดังพยายามขโมยดวงเนื่องจากเธอเป็นคนที่ดวงดีมากแถมปอยยังโดนหมอดูรายนี้ทำคุณไสยมนต์ดำใส่ยับจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดที่สำคัญหมอดูชื่อดังรายนี้มีหน้ามีตาในสังคมมีทั้งอินฟลูดารารีวิวเพียบนอกจากเรื่องราวลี้ลับที่ทำเอาเธอจิตตกแล้วเธอยังสูญเงินให้หมออู้รายนี้กว่า2ล้านบาทอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีเน็ตไอดอลอีกรายออกมาแชร์ประสบการณ์ดูดวงกับหมอคนเดียวกันและเจอเหตุการณ์สุดหลอนคล้ายกันอีกด้วยก่อนเล่าจบปอยยังทิ้งท้ายว่าหมอดูคนนี้ก็ยังคงดูดวงให้ดาราคนดังมากมายคิดค่าครูกว่าหมื่นบาทเลยทีเดียวเมื่อคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาฟังจำนวนมากล่าสุดมียอดรับชมกว่า4ล้านครั้งทั้งยังมีคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์สนั่นถึงหมอดูคนดังกล่าวรวมไปถึงมีชาวเน็ตจำนวนมากแห่ตามหาและเปิดวาร์ปหมอดูที่คาดว่าเป็นคนที่คุณปอยเล่าถึงภาพประกอบไม่เพียงแต่ชาวเน็ตเท่านั้นแต่คนดังในวงการบันเทิงที่เคยดูกับหมอดูคนดังกล่าวก็ออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันโดยนับออกมาเล่าผ่านเฟซบุ๊กว่าตนเองก็เคยดูหมอดูคนดังกล่าวถึง3รอบซึ่งหมอดูรายนี้ทักแม่นมากทักถึงเรื่องเจ้าที่ตรงแต่เธอก็ไม่ได้ดูต่อแล้วเนื่องจากราคาสูงทั้งนี้เธอยังได้ลงภาพในคอมเมนต์เป็นภาพไปทำบุญอีกด้วยพร้อมทั้งตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตว่าเธอรอดมาได้ไม่เคยเจอประสบการณ์หลอนอะไรเชื่อว่าอาจจะเป็นบุญของผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ที่คุ้มครองภาพประกอบขณะที่มดดำคชาภาพิธีกรฝีปากกล้าก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวในรายการแฉเช่นเดียวกันโดยมดดำเผยว่ามีหลายคนดูดวงกับเขาเยอะตัวมดดำเองก็เคยดูเรียกมาดูที่บ้านด้วยรวมทั้งคนดังในวงการบันเทิงมากมายแม้แต่น็อตวรฤทธิ์ก็เคยได้ดูกับหมอดูคนดังกล่าวส่วนมดดำได้แสดงความคิดเห็นว่าเขาเป็นผู้วิเศษหรอถึงได้ทำได้ขนาดนั้นมันจะทำได้หรอถ้าเขาทำได้เขาคงรวยไปแล้วไปเอาดวงคนดีๆมาสลับใส่ทั้งยังตั้งคำถามว่ามันดูเหมือนเรื่องแต่งไหมท่ามกลางกระแสวิจารณ์ถกสนั่นในโลกโซเชียลอย่างไรก็ดีเรื่องราวดังกล่าวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังกมธ.เรียกขนส่งแจงปมรถบัสมรณะยันไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูค้านงดทัศนศึกษาการเมืองวันที่3ตุลาคม2567 10:47 น.ครูมานิตไม่เห็นด้วยสอทองงดทัศนศึกษาย้ำเด็กต้องหาประสบการณ์นอกห้องเรียนเผยกมธ.คมนาคมเรียกขนส่งแจงปมรถบัสมรณะยันไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่3ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายครูมานิตสังพุ่มส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.การคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่าจากกรณีรถบัสนักเรียนเกิดเหตุเพลิงไหม้ทางกมธ.ได้เชิญอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเพื่อมาพูดคุยถึงปัญหาเนื่องจากเป็นเรื่องด่วนที่สังคมเคลือบแคลงอยู่หลายเรื่องทั้งนี้จะต้องสอบถามในชั้นกมธ.ทั้งเรื่องสถานที่ตรวจสอบสภาพรถ
ว่ากระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่เช่นถังแก๊สในรถที่มีการยื่นขออนุญาต6ถังแต่รถพบมีติด11ถังและเชื่อว่ามีรถลักษณะเช่นเดียวกันนี้อีกหลายพันคันนอกจากนี้อยากให้หน่วยงานออกมาตรการสำรวจรถที่เกิดเหตุอย่างจริงจังซึ่งทางกมท.จะลงพื้นที่ด้วยโดยจะไปดูสภาพและรายละเอียดการจดทะเบียนทั้งนี้ตนห่วงว่าการที่รถคันดังกล่าวจดทะเบียนไม่ถูกต้องจะทำให้บริษัทประกันมีปัญหาในการจ่ายชดเชยยศพละ1ล้านบาทหากดูตามข้อกฎหมายดูแล้วคงยากในฐานะประธานกมท.ขอยืนยันว่าเราจะไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูแน่นอนนายครูมานิตกล่าวเมื่อถามถึงพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้งดกิจกรรมทัศนศึกษาออกไปอย่างไม่มีกำหนดส่วนตัวเห็นด้วยหรือไม่นายครูมานิตกล่าวว่าในฐานะที่เคยเป็นครูมาก่อนไม่เห็นด้วยเพราะการทัศนศึกษาเป็นบทเรียนหนึ่งและเป็นประสบการณ์ที่สำคัญของนักเรียนไปแล้วก็มีความสุขจะไปแก้ที่ปลายเหตุไม่ได้แต่ควรจำกัดว่าเด็กระดับชั้นใดควรจะไปในสถานที่ระยะเท่าใดบ้างเช่นหากอยู่จังหวัดสุรินทร์แล้วมาทัศนศึกษาที่จังหวัดกรุงเทพมหานครเด็กก็เหนื่อยดังนั้นควรจัดใกล้ๆและควรแบ่งระยะตามลำดับชั้นซึ่งกระทรวงศึกษาธิการควรมีมาตรการในส่วนนี้มากกว่ารวมถึงพาหนะที่ใช้ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนายครูมานิตกล่าวว่าคิดว่าคุณครูต้องหารถที่มีราคาถูกเพื่อนำมาใช้เป็นค่าอาหารเด็กด้วยอะไรที่ช่วยโรงเรียนประหยัดได้ก็จะมีความคิดเช่นนั้นซึ่งตนไม่ได้โทษครูแต่หากกระทรวงศึกษาธิการต้องการควบคุมเรื่องนี้ก็ต้องออกมาตรการมาควบคุมอย่างกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดเอาเด็กอนุบาลกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่6มานั่งรถด้วยกันส่วนตัวมองว่าความต่างในระดับวัยมากเกินไปจนทำให้ไม่ได้ประโยชน์ฉะนั้นควรจัดให้มีความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและย้ำว่ายังเห็นด้วยกับการให้เด็กไปหาประสบการณ์นอกห้องเรียน